ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาดูนี่เลยนะคะพิซซ่าพิซซ่าพันไม้ร้านหาอันเท่าไหร่อันเท่าไหร่คะ40บาทครับอันละ40บาทชิ้นใหญ่อย่างละ10บาทครับอ๋ออันนี้เพิ่มชีสเหรอคะครับผมอันนี้จะมีชีสข้างในครับอันนี้ก็ข้างในมีชีสแล้วก็ข้างในครับอันนี้มีชีสด้านในอย่างเดียวด้านในก็จะมีชีสแล้วก็เบคอนครับนี่พิซซ่าพันไม้เอามาอันนี้ก่อนเลยค่ะอันไหนก็ได้อันนี้เพิ่มชีสเหรอคะครับอ๋ออันนี้เพิ่มชีสนะอันนี้จานก่อนจะแม่ให้คุณจ้าพี่คะมาละ40ครับต้มชีสต้มไข่อย่างละ10บาทครับได้มาแล้วเท่าไหร่นะ50บาทโอเคอันนี้50บาทเพิ่มชีสใช่ป่ะเพิ่มชีสเพิ่มไข่เพิ่มชีสเพิ่มไข่50บาทแต่ถ้าไม่เพิ่มชีสไม่เพิ่มไข่ก็40บาทโอเคเอามาชิมได้เลยชิมได้เลยก็เหมือนกันท่านนี้ท่านท่านท่านใกล้ๆหรอคือชิมหน้าร้านไม่สะดวกนะคะเพื่อนๆคนเยอะมากเลยแล้วก็มันคนมันติดกันด้วยเราเลยมาชิมในรถดีกว่านะเนี่ย50บาทเพิ่มไข่เพิ่มชีสแต่ถ้าไม่เพิ่มชีสแล้วก็ไม่เพิ่มไข่เนี่ยราคา40บาทพิซซ่าพันไม้นะคะอันนี้ไม่มีไข่อันนี้ไม่มีไข่อันนี้เขาข้างในเป็นอะไรอ่ะชีสชีสในชีสนอกโอ้หือเอาแบบชีสในชีสนอกหือแล้วมีสาหร่ายอย่าหายใจแรงนะสาหร่ายมันปิวอร่อยดีนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวนอกจากมีชีสแล้วมันมีอะไรเบคอนหรือไส้กรอกอ่ะเบคอนเบคอนเบคอนอยู่ข้างในด้วยสาหร่ายปิวข้างในถ้าเกิดเป็นเพื่อนเจอนะนี่อะไรไม่รู้ฝอยๆเนี่ยปลาโอโอปลาโอปลาโอตักแห้งปลาโอตักแห้งเพื่อนๆ เจอลองซื้อชิมดูนะคะ40บาทก็ถือว่าโอเคนะไม่แพงมากเท่าไหร่ราคาพอกินได้นะคะจับต้องได้อร่อยดีเพื่อนๆนิ่มอร่อยอร่อยอร่อยเพิ่มชีสมาโอเคเลยนะคะเพื่อนๆก็เจอที่ไหนลองซื้อชิมได้นะพิซซ่าพันไม้นะคะนี่ทำไมถึงเรียกพิซซ่าพันไม้เนี่ยไม้มันอยู่ข้างในโอเคนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะมาชิมพิซซ่าด้วยกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้า